คุณวรนุชอวดเซ็กซี่ทริปยุโรปแซ่บบาดตาบาดใจแอบไปเชียร์ต่อแข่งรถนุ่งวรนุชอวดเซ็กซี่ทำเอาแฟนคลับขยี้ตารัวๆเมื่อนักแสดงสาวสวยนุ่งวรนุชพิรมภักดีจัดทริปทัวร์ยุโรปอวดความเซ็กซี่พร้อมวางแผนไปเชียร์สามีต๊อดปิติแข่งรถที่ต่างประเทศแบบติดขอบสนามล่าสุดนุ่งวรนุชเดินทางมาร่วมงาน Grand Opening YO Hair Color Shampoo ในฐานะพรีเซนเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงทริปเที่ยวยุโรปพร้อมอัปเดตอาการสามีหลังผ่าตัดไหล่5เดือนถอดเปลือกลงแข่งรถทันทีเข้าฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ฉ่ำเลยก็ไปดูต๊อดแข่งรถ2บนแล้วก็แยกกันทริปทูอินวันไงก็ไปให้กำลังใจเขาหน่อยก็เตรียมทริปมาค่อนข้างนานบางทีเราแพลนเอาไว้มันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นมีช่วงหนึ่งที่อากาศร้อนมากๆ ก็จะเทบางที่เปลี่ยนแพลนกระทันหันพอเริ่มเปลี่ยนแพลนกระทันหันก็จะมีเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะนอนไหนดีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกทุกวันตื่นมาก็จะดูว่าวันนี้นอนที่ไหนดีก็ดีค่ะที่นอนก็สดชื่นได้ไปเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วรวมแล้วไปมาประมาณ23วันอยากมีเวลาเที่ยวนานเที่ยวนานคือไหนๆก็ไปแล้วก็อยากจะไปนานนิดนึงตอนแรกจะรอให้ละครปิดกล้องแล้วไปแบบอยู่ยาวปรากฏว่าละครยังไม่ปิดอยู่อีกประมาณ4คิวก็บินกลับมาถ่ายอีก4คิวที่เหลือไม่ติดละครจะอยู่ยาวกว่านี้อีกไม่ได้เดี๋ยวคุณต๊อดว่าหัวเราะได้แค่นี้ก็อยากให้เขาตามมาเที่ยวด้วยแต่ว่าเขาต้องกลับมาเพราะว่าเขามีแข่งรถที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่นะเขาบินไปแข่งรถที่เบลเยียมคอนเทนต์เซ็กซี่ริมหาดเอยทะเลเอยมันเป็นซัมเมอร์เสื้อผ้าที่ไปจะงงมากอยู่บางวันก็หนาวก็ไม่ได้เตรียมไปคือเราเตรียมไปซัมเมอร์จ๋าแต่ของจริงก็ไม่ได้ซัมเมอร์จ๋าขนาดนั้นถ่ายรูปแป๊บหนึ่งก็ขอเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อยืดแล้วตามที่เห็นภาพอาจจะดูสวยแต่ของจริงคือเหงื่อแตกมากช่วงนี้ที่นั่นคือมืดช้ามาก 3-4 ทุ่มเลยกว่าจะมืดที่ชอบที่สุดในทริปคือธรรมชาติที่สวิตเซอร์แลนด์สามีผ่าตัดหายกลับมาแข่งรถได้ปกติแล้วก็ยังต้องคอยบริหารไปเรื่อยๆอีกจริงๆคุณหมอบอกว่าสัก8เดือนค่อยลงแข่งแต่เขาก็พยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายเบาๆตามคำแนะนำของหมอผู้ชายเนื้อพอมันถึงเวลาที่จะแข่งแล้วเขาก็ไม่อยากให้โอกาสมันหายไปแล้วก็ไม่ได้ไปต่างประเทศมานานแล้วด้วยเคยคุยไหมว่าสักอายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกแข่งไม่เคยคุยเลยมันเป็นความฝันของเขามันเป็นสิ่งที่เขารักเราก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนที่เราเล่นละครเราก็ยังเล่นละครอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เป็นห่วงแต่ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาจะแข่งทีไรก็จะรู้สึกขอให้เขาปลอดภัยไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยเขาอยากให้เราไปเชียร์ขอบสนามบ่อยๆถ้ามีเวลาก็อยากจะตามไปด้วยหัวเราะทุกทีจะชอบเป็นแบบนั้นคือไหนๆก็มาแล้วก็จะอยู่เที่ยวต่ออยากมีบ้านที่สวิตไปเลยไหมเราไปทีก็จะเล็งว่าเราจะไปทำอะไรหรือเรามีโอกาสจะไปทำอะไรต่อยอดธุรกิจได้หรือเปล่าคราวนี้ไปก็รู้สึกว่าพอมีโอกาสบ้างแต่ไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาถึงหรือเปล่าไปแล้วเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวไงทริปที่2มีแพลนคุยไว้เหมือนกันคืออยากจะไปเล่นไอสเก็ตกันที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วต้องไปตอนหน้าหนาวแบบทะเลสาบเป็นน้ำแข็งมีแบล็กดอปเป็นภูเขามีหิมะอยากไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่ฝันหรือเปล่าเล่นสเก็ตก็ไม่ได้เก่งอะไรนะไม่ได้เอาเก่งเอาคอนเทนต์เอาสวยถ้าช่วงหนาวก็อาจจะเป็นมกราคมก็ต้องรอให้น้ำแข็งเซตตัวด้วยมันจะได้เป็นธรรมชาติแล้วเราเองจริงๆก็ควรจะต้องฝึกให้เก่งหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่ช่วงนี้
มันเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน แต้วอัมพาช็อกรู้ข่าววีรยุทธอดีตสามีอโหสิกรรมตั้งแต่แยกทางไม่ได้ไปร่วมงานศพขอให้คุณไปพบภูมิที่ดีขึ้นห่างกันมานานแล้วแอลอัมพาภูสิทธิ์ตกใจรู้ข่าวโพสต์อาลัยวีรยุทธอดีตสามีอโหสิกรรมให้กันตั้งแต่แยกทางคงไม่ได้ไปร่วมงานศพมีแต่ความรู้สึกดีๆให้ตลอดเหตุการณ์ช็อกวงการอดีตพระเอกวีรยุทธ์รถโอชาอายุ59ปีตัดสินใจลาโลกที่บ้านพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ามกลางความเสียใจและอาลัยตกใจหนักของครอบครัวและคนทั้งประเทศโดยวีรยุทธ์เคยสมรสกับอัมพาภูสิทธิ์นักแสดงหญิงชื่อดังสาเหตุการต้องแยกทางกันนั้นเพราะไม่สามารถมีลูกด้วยกันได้แต่ยังได้รับบุตรบุญธรรมคู่แฝดหญิงมาเลี้ยงก่อนตัดสินใจแยกทางกัน25ปีแล้วเลิกกันปี2540ทั้งนี้หลังทราบข่าวช็อกวงการแอลอัมพาภูสิทธิ์ได้โพสต์ผ่านโซเชียลแสดงความอาลัยอดีตสามีด้วยว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพร้อมทั้งเปิดใจด้วยความตกใจรู้ข่าวว่าตั้งแต่จบกันไปเมื่อปี2540ก็ได้อโหสิกรรมให้ไปแล้วหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ติดต่อและได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ทางท็อปเอกพันธ์และบินบรรลือฤทธิ์ได้ให้คนโทรมาแจ้งข่าวว่าเขาเสียชีวิตเราก็เพิ่งทราบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่เราอโหสิกรรมให้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็ขอให้เขาไปดีไปด้วยบุญกุศลของเขาก็แล้วกันใครทำอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นเขาเสียชีวิตเพราะใครใครทำเขาบาปบุญมันก็จะไปอยู่ที่คนนั้นส่วนเรื่องการไปร่วมงานศพคาดว่าคงไม่ได้ไปสุดท้ายอยากจะบอกว่าทำดีได้ดีบุญกุศลก็จะส่งคุณก็จะต้องไปอยู่ในภพที่ดีถ้าเขาไม่ใช่คนทำกรรมเขาก็คงไม่มีกรรมแต่เขาทำกรรมก็คงจะไปในภพภูมิที่มีกรรมเมฆวินัยลั่นเหมือนถูกกระทืบซ้ำโดนกล่าวหาป่วยสร้างกระแสถามใครอยากเป็นบ้างเมฆวินัยลั่นเหมือนถูกกระทืบซ้ำโดนกล่าวหาป่วยสร้างกระแสถามใครอยากเป็นบ้างนอนจมกองเลือดเป็นหนองทั้งตัวเลือดทั้งตัวนอนกินมีคนป้อนอาหารมีคนล้างที่ให้ส่งกำลังใจไปอย่างล้นหลามเพื่อเป็นแรงใจให้อดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพจากโรคตุ่มน้ำพองทำให้ต้องพักงานแสดงและหันมารักษาตัวแต่ช่วงการพักฟื้นอดีตพระเอกดังได้ไลฟ์ขายของเพื่อนำเงินมารักษาตัวและเลี้ยงครอบครัวแต่ระหว่างไลฟ์ขายสินค้าผ่านช่อง TikTok แอดวินัยไกรบูเตอร์จู่ๆมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยของเมฆวินัยในเชิงป่วยสร้างกระแสงานนี้เมฆวินัยจึงตอบกลับอีกฝ่ายว่าคิดได้อย่างไรหรือมีใครอยากดังเพราะอาการเจ็บป่วยบ้างก่อนเผยความรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นถูกกระทืบซ้ำโดยเมฆวินัยเผยว่าถามหน่อยคิดได้ยังไงที่คุยตอนนี้ฟังตนอยู่800กว่าคนใครอยากดังบ้างนอนจมกองเลือดเป็นหนองทั้งตัวเลือดทั้งตัวนอนกินมีคนป้อนอาหารมีคนล้างที่มีคนล้างเยี่ยวให้ใครอยากดังหรือสร้างกระแสบ้างบอกผมสักคนเมฆวินัยเผยว่าถ้าอยากมีใครสร้างกระแสยกมือขึ้นตนจะไปหาและผมบริจาคให้มีใครอยากนอนป่วยสร้างกระแสนอนพิการอยู่9เดือนติดหนี้2ล้านบ้างคิดได้ยังไงจิตใจคิดได้ยังไงเหมือนกระทืบซ้ำThank you.